สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณตอนนี้มีศัตรูกันแล้วเมากลิ่นโคโลนจีดตัวแบบเย็นซึ่งไม่ใช่ของผมนะอย่าให้เล่าเลยมันยาวเนาะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันไปดูข่าวไทยๆก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับข่าวไทยๆวันนี้นะฮะเราจะพูดถึงวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีนะฮะเป็นวันศิลปินแห่งชาติแล้วทุกครั้งในวันศิลปินแห่งชาติเนี่ยเขาจะมีการประกาศนะฮะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีศิลปินแห่งชาติที่ถูกแต่งตั้งเพิ่มเติมมาเนี่ยกี่ท่านก็ว่าไปมีใครบ้างแขนงอะไรบ้างนะฮะอย่างล่าสุดทีมข่าวไทยๆของเราเองเนี่ยก็มีการไปเก็บภาพบรรยากาศมานะฮะในวันที่เขามีการประกาศมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติที่จะเมื่อวานนี้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อวานนี้นะฮะที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับปีนี้มี12ท่านด้วยกันนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2562เดี๋ยวไปดูรายชื่อกันว่ามีท่านไหนแล้วก็แขนงไหนสาขาใดบ้างนะฮะติดตามในข่าวไทยๆครับนี่นะฮะมาเริ่มกันที่ท่านแรกเลยดีกว่านะครับศิลปินแห่งชาติประกาศในปี62นะฮะแต่ว่าเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2561นะครับเป็นการจัดงานแถลงข่าวของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับการยกย่องศิลปินแห่งชาติโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยนะฮะก็มีมติเห็นชอบนะครับผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติประจำปี61นะครับโดยทางคณะอนุกรรมการเนี่ยมีการเสนอชื่อ12รายด้วยกันท่านแรกครับนี่ท่านนี้เลยนะฮะคุณชินประสงค์นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทวิจิตรศิลป์ประติมากรรมนะครับเป็นผู้มีผลงานดีเด่นมีผลงานสะสมหลากหลายเป็นผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระอนุสาวรีย์รูปปั้นรูปหล่ออยู่เกือบทั่วประเทศเลยนะฮะนี่คือท่านแรกครับท่านต่อมาคือคุณปริญญาตันติสุขนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทวิจิตรศิลป์จิตรกรรมนะครับมีภาพวาดได้รับการยกย่องต่อเนื่องมาหลาย10ปีแม่คำปุ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้านะฮะมีการตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นายคงศักดิ์เป็นสถาปนิกเอกนะครับมีผลงานโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศโดยเป็นผู้ออกแบบตกแต่งพระราชวังพิพิธภัณฑ์อาคารสถานที่ของบุคคลสำคัญต่างๆทั่วโลกเลยนะฮะนี่นะฮะท่านปริญญาตันติสุขนะครับท่านต่อมาครับคือคุณคำปุลศรีใสนะฮะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์นะครับประณีตศิลป์ทอผ้ามีความโดดเด่นด้านการทอผ้านะครับแล้วก็ได้รับการสืบทอดศิลปะการทอผ้าไหมจากบรรพบุรุษตั้งแต่เยาว์วัยมีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้านะครับแล้วก็มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อๆกันไปด้วยนะครับส่วนท่านนี้ครับคุณคงศักดิ์ยุทธเสวีนะฮะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์สถาปัตยกรรมภายในเป็นสถาปนิกเอกนะครับมีผลงานโดดเด่นมากนะครับทั้งในและต่างประเทศเลยนะครับเป็นผู้ออกแบบผู้ตกแต่งพระราชวังพิพิธภัณฑ์อาคารสถานที่ของบุคคลสำคัญต่างๆทั่วโลกนะครับและท่านที่5ครับก็คือคุณจำลองฝั่งชลจิตนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ผลงานเด่นคือการเขียนเรื่องสั้นมากมายต่อเนื่องหลาย10ปีนะฮะเป็นที่รู้จักในวงการนักเขียนผลงานได้รับการยกย่องเคยเข้าประกวดและก็กวาดรางวัลมาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านที่5ของเราส่วนท่านที่6ครับคือคุณเสน่ห์สังสุขนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับท่านนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักประพันธ์ฝีมือเอกผลงานเรื่องสั้นได้รับการยกย่องหลายเรื่องก็ได้แปลไปทั่วโลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังเป็นผู้แปลหนังสือจากต่างประเทศอีกด้วยนี่นะฮะท่านต่อมาครับคือคุณวิโรจน์วีระวัฒนานนท์นะครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้านหรือว่าลิเกนะฮะผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านของการแสดงลิเกนั่นเองนะครับและท่านต่อมาคือนางกั้นชาวพองนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะครับก็เป็นแขนงเดียวกับเมื่อสักครู่แต่ว่าเป็นประเภทของโนรานะครับผู้มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะการรำโนรานั่นเอง
ท่านที่9ครับคือคุณสุคนพรพิรุณนี่นะฮะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากลผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล นะครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลที่รู้จักกันในนามปากกาพรพิรุณมีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะครับแล้วก็เริ่มเขียนเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงในวงสุนทราภรณ์หลายเพลงด้วยกันอย่างเช่นเพลงขอให้เหมือนเดิมใครก็ได้ถ้ารักฉันจริงน้ำตาเพื่อนใจรวมแล้ว 3,000 กว่าเพลงนะฮะก็น่ายกย่องด้วยประการทั้งปวงนะครับถ้าต่อมาครับคือคุณประภาสชนตรานนท์นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากลนะครับในแขนงผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากลและท่านต่อมาคือนางสมสุขกัญจาฤกษ์นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครนะครับในหมวดของละครวิทยุละครโทรทัศน์นะครับแล้วท่านสุดท้ายครับนางเอกตลอดการอย่างคุณชาวราชนางเอกชาวราชหรือเพชราชาวราชนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์และละครภาพยนตร์นะครับถ้าเอ่ยชื่อของเอกชาวราชเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับแต่สิ่งที่ประทับใจคนไทยมาตลอดก็คือนางเอกภาพยนตร์ขวัญใจคนไทยเพราะว่ารู้จักกันในนามของเพชราชาวราชนะครับท่านก็ได้แสดงภาพยนตร์มาประมาณ300กว่าเรื่องประสบความสำเร็จงดงามทุกเรื่องนะครับทำกำไรให้กับผู้สร้างภาพยนตร์เป็นที่กล่าวขานนะฮะแม้ชาวบ้านในชนบทไม่มีโอกาสดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้ดูหนังกลางแปลงเท่านั้นนะฮะแต่ชื่อของพิชดาชาวราชเป็นที่ติดปากติดอกติดใจคนไทยตลอดมาเลยนะฮะนี่คือนางเอกตลอดการจริงๆแม้ว่าท่านจะหยุดการแสดงไประยะหนึ่งแล้วนะครับด้วยปัญหาสุขภาพด้านดวงตานะครับแต่ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่เบื้องหลังการจัดรายการเพลงทางสถานีวิทยุแล้วก็ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประสงค์จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์รวมทั้งอยู่เบื้องหลังงานภาพยนตร์หลายชิ้นนะฮะจึงถือว่าตัวท่านเองเนี่ยยังทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเอ่ยถึงชื่อทุกคนจดจำไม่ห่างหายไปจากความทรงจำนะครับและด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติครับจึงมีมติเอกฉันท์ให้ศิลปินแห่งชาติประจำปี2561ทั้ง12ท่านดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะฮะซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปีนี้เนี่ยใช้หลักเกณฑ์3หลักด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือนี่ฮะข้อแรกคือ1ครับคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติต้องเป็นผู้ถ่ายทอดเผยแพร่เป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการยกย่องนะฮะเป็นผู้มีคุณธรรมทุ่มเทเสียสละเพื่องานศิลป์ทำประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติข้อ2ครับคือคุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติซึ่งผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดีความจริงความงามอารมณ์และคุณค่าทางจิตวิญญาณแสดงออกถึงแนวคิดการสร้างพลังความรู้พัฒนาสติปัญญาแก่มนุษยชาติและข้อสุดท้ายครับข้อ3การเผยแพร่และการยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินแห่งชาติโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นต้องมีการเผยแพร่ผลงานและได้รับการยอมรับคุณค่าในผลงานเป็นผลงานที่ได้รับการจัดแสดงถ่ายทอดเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลักฐานอ้างอิงที่มาที่ไปและเป็นผลงานได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับภูมิภาคระดับชาติหรือระดับนานาชาติมาแล้วด้วยนะฮะโดยทางสวทเองนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมโอกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2561ทั้ง12รายนะครับเข้าเฝ้าทูลกล้าทูลกระหม่อมรับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติในเวลาที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปนะครับทั้งนี้การประกาศศิลปินแห่งชาติก็มีมาตั้งแต่ปี2528จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับศิลปินแห่งชาติตอนนี้เนี่ยมีแล้วที่ประกาศไปเนี่ยก็คือจำนวน307รายเสียชีวิตไปแล้ว150คนยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้167คนด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ